มงกุฎดอกไม้กันใช่ไหมคะขอบอกมันเป็นความใฝ่ฝันของจะบอกว่าเด็กผู้หญิงเหรอไม่ใช่ของผู้หญิงทุกคนใช่ จริงวันนี้เราทำไม่ต้องทำเต็มวงก็ได้คือถ้าเต็มวงอะค่ะเวลาใส่มันจะค่อนข้างบานออกทั้งศีรษะเราชอบอันนี้แต่ไม่รู้อันนี้มาใส่ยังไงคะเราพยายามเลือกอันที่แบบไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เขาเรียกอันนี้ไอภาษาไทยนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ flower crown flower crown ใช่กุฎดอกไม้คนนี้เขาเรียกว่า frog eye ก็น่ารัก kangaroo paw ใช่ kangaroo ของออสเตรเลียรู้ค่ะไม่ชอบดอกไม้ออสเตรเลียมากที่สุดแล้วค่ะอันไหนข้างหน้าข้างหลังคะอันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหน้าโอเคมันคนชอบสับสนมากเลยมันแบบหน้าตาคล้ายๆกันขั้นตอนต่อไปก็คือแช่น้ำมันจะตัดเป็นก้านสั้นๆแล้วก็แบบแช่น้ำไปก่อนเพื่อให้เขาแบบดูดน้ำดีๆก่อนที่จะมาทำเนี้ยค่ะมันจะยืดอายุเพิ่งเริ่มนะถ้าชอบน่ารักมากอันนี้ไม่เตรียมเที่ยวนี้นะสวยใช่เราอยากติดอันนี้ต้องทำยังไงคะสามารถใช้กาวดอกไม้ก็ได้แต่ถ้าสมมติเราอยากได้อารมณ์ประมาณว่าให้มันดูแบบเลื้อยๆออกมาก็คือใช้ก้านมันดูแบบพ็อปอัพขึ้นมาไม่อยากรู้ว่าแพลนเฮาส์นี้มันมาไงคะก็แพลนเฮาส์จริงๆมาจากที่มายชอบไปถูกอยู่กับแพลนเฮาส์ของคุณตาจะเป็นแบบเล็กๆสวนเพาะชำที่ตาแบบเขาปลูกนู่นปลูกนี่เอาไว้แบบเลี้ยงกงเลี้ยงไก่แล้วก็เข้าไปเล่นในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่าเออเอาสิ่งที่เป็นพื้นฐานของเราดีกว่ามาทำแบบอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยจะได้มีความสุขทุกๆวัน